ยการที่คาร์ดิฟซิตี้ในปี2006มาแล้วครับพยายามจะเก็บบอลให้ได้ในข้างหน้าเอาเลยครับมาทางเดแมนเอ้าใหญ่แต่ว่ายังไปได้นะครับได้จังหวะเข้าซ้ายแล้วยิงตรงนี้ยังติดแล้วขวาอีกทีลงตัวของสมพรยศครับปล่อยไม่ได้นะครับเห็นช้าๆแต่ว่าทักทายครั้งแรกของเกมนะครับได้ลุ้นประตูของเรดดิ้งจากบิ๊กแบ็คแมนนะครับเกมลุกนะครับซีซั่นที่แล้วยิงได้ไม่เยอะนะครับทำให้ต้องรีบลงอีกการตัดครั้งจนถึงท้ายฤดูกาลแล้วเปิดลูกลึกโอ้โหแต่ว่าบ่งไม่ได้ครับยังติดผู้เล่นของเรดดิ้งนะครับบ่งสกัดออกไปสราวุธกัญญาบัณฑิตนะครับเติมขึ้นมาดูอีกครั้งนะครับว่าโดนใครกันแน่ประกอบเปิดยกไปเสาไกลนะครับโอ้สราวุธนะครับเติมจากด้านหลังได้ม่งครับแต่ว่าข้ามคานออกไปตัดกลับมาครับได้โอกาสจริงทักทายบ้างเป็นครั้งที่2จากโอซูครับแต่ว่ายังเฉียวเสาออกไปหาจังหวะนะครับยกหลอกศิลาศรีกำปังก่อนจะซัดด้วยขวานะครับบอลเฉียวตักทายออกไปไม่ไกลนะครับสมพรยศต้องเช็คระยะอยู่แล้วครับก็ปล่อยให้ลูกออกหลังไปเปลี่ยนการออกมาโดยเร็วแต่ว่าจ่ายรีสั้นครับตัดได้มาก่อนแตะบอลแรกไม่ดีครับแล้วเสียบอลไม่ฟ้าปล่อยเล่นต่อครับออกมาที่โฟซูขณะมีแบ็คแมนนะครับดึงต่อดึงสับหลอกแล้วก็อัดเข้าไปตรงนี้ต้องบุกสกัดออกมาครับสราวุธกัญญาบัณฑิตครับยังสมาธิดีอยู่ข้างหลังมีแบ็คแมนนะครับปล่อยไปหลุดก็เรียบร้อยเลยครับที่เจ้าตัวน่าจะได้รับโอกาสที่สุดฝีเท้ามากขึ้นนะครับหลังจากที่อาทิตย์ดาวสว่างกองหลังทีมชาติไทยมีอาการบาดเจ็บต้องพักยาวนะครับทำให้สราวุธกัลยาณบัณฑิตนั้นมีโอกาสได้ลงสนามมาทางเจคเทเลอร์นะครับหลุดมาถึงเส้นหลังแล้วก็จบลูกนี้ยังไม่ผ่านมือของสมพรยศครับดักทางเอาไว้ได้ทุนิพลไม่ถึงชานันคริสตันเตอร์ได้ครั้งหนึ่งเอาแล้วครับมีพื้นที่ที่เข้าไหนแล้วหักมาได้จริงลูกนี้ก็ข้ามคานออกไปครับแดนนี่วิลเลียมนะครับเป็นกองกลางอีกคนที่มีความสำคัญกับเรดดิ้งในซีซั่นที่ผ่านมานะครับต่อเกมกันสวยนะครับการเทิร์นหลุดไปก่อนจะเปิดตบเข้าตบขึ้นหลังให้กับแดนนี่วิลเลียมนะครับแต่ว่าจังหวะยิงนั้นบอลกระดอนพอดีครับสุดท้ายก็ข้ามคานออกไปฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยลูกอดีตก็เคยเล่นกับแรมฮอสเปอร์ด้วยนะครับคริสตันเตอร์มาทางแจ็คเทเลอร์โจนเข้ามาตรงนี้ยังมงสกิดออกมาเขาเปลี่ยนทางก่อนจะถึงเบ็คแมนนะครับเกือบไปแล้วครับกุมไปที่ข้อเท้าก็เป็นจังหวะที่เขาพยายามจะบังบอลไม่ให้ดิกแบ็คแมนนั้นเข้าถึงบอลนะครับถูกขาดไปนิดนึงครับทำให้จังหวะลูกเอาแล้วครับแถลงออสตาได้ทางชายนำมีพื้นที่เข้าขวาต้องเข้าขวาก่อนแล้วยิงลูกนี้โอ้โหยังสกัดเอาไว้ได้นะครับแอนทอนฟิลินานะครับเข้ามาเซฟเรดดิ้งได้ในจังหวะสุดท้ายนะครับดังนั้นลากบอลเข้าไปเข้าขวาข้างถนัดแล้วนะครับไปติดบริเวณหัวเข่าของแอนทอนฟิลินานแต่ว่าแทเลนออสตายังได้ลุ้นจากจังหวะเตะมุมต่อเนื่องนะครับคาร์ด้าเติมแล้วครับเบ้นเปิดลูกนี้เข้าไปอีกครั้งในจังหวะช้าเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ดิ๊กแบ็คแมนนะครับสาตรงนี้ให้เรดดิ้งออกนำคะแนนออฟสตาร์ไปแล้ว1ประตูต่อ0ครับนี่จะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับเรดดิ้งในฤดูกาลใหม่นะครับซีซั่นที่ผ่านมาผลงานถือว่าใช้ได้นะครับยิงทุกรายการรวมกันได้5ประตูนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นผู้ที่มีชื่อนะครับทำสกอร์แรกในเกมแมตช์พิเศษวันนี้ครับเรเกโฟซูเปิดได้สวยนะครับบอลโค้งไปบริเวณหน้าปากประตูครับแต่ดิฟแบ็คแมนก็เข้าถึงก่อนของหลังของทะเลนออลสตาร์จิ้มบอลลูกนี้เข้าไปสมพรยศหมดสิทธิ์รับครับจะตัดเข้าในแต่ก็ให้ทางโฟซูเหมือนเดิมเรเกโฟซู2คนต้องเข้าประกบนะครับเอาละครับได้จังหวะอัดอีกทีนึงโอ้โหจังหวะนี้เด้งๆแต่ว่ายังไม่ผ่านสมพรยศครับยืนตำแหน่งได้ดีเล่นของแฟนสตาร์นะ
ปล่อยพื้นที่มากไปหน่อยนะครับสุดท้ายก็สุดแดนนี่วิลเลียมได้จังหวะลุ้นประตูลูกนี้ครับแต่ยังต้องชื่นชมสมพรยศครับป้องกันลูกนี้เอาไว้ได้เอาเลยครับคาราอัลซาเก็บได้ทางชรานป้อมบุกผาดึงต่อดึงจะสับหลอกแล้วคิวงครับเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้ข้ามทางครับท้ายยังทำได้ไม่ดีพอสำหรับแทนออสตาร์นะครับจังหวะต่อบอลในพื้นที่สุดท้ายดูจะยังไม่ค่อยเด็ดขาดนะครับสุดท้ายต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวของชนะนันป้อมบุกขาลากบอลเข้าไปแต่ลูกนี้ก็โดนเหลี่ยมไม่ดีครับเหินข้ามคานออกไปแต่มุมจากประกอบเปลี่ยนพักอัดเข้าไปที่สองแรกหูหมวกลูกนี้สกิดโดยชานันนะครับแต่ว่าบางไปหน่อยครับหาพื้นที่ได้ดีนะครับเข้าถึงบอลก่อนแนวรับของเรดดิ้งหรือว่าจังหวะหมวกนั้นอาจจะโดนบางไปนิดครับท้ายก็เข้าข้างตัดข่ายไปจะหมดครึ่งแรกแล้วนะครับแต่ว่าอาริโอฮับซีผู้รักษาประตูของเรดดิ้งยังไม่ได้ทำงานหนักมากมายนะครับเตรียมพัดครับยิงฟรีคิกได้ดีอยู่กับชลบุรีทองแท้มังกรขาวขวาบอกขวาใส่ลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหเด็ดขาดจริงๆครับแล้วก็ปิดไปด้วยการตีเสมอครับของไทยออสตาร์ครับ1-1ในช่วง45นาทีแรกครับสวัสดีพี่น้องครับผู้รักษาประตูครับโจนาธานบอลลงเล่นแทนที่กับอาลีอาฮัซซี่แล้วก็หมายเลข16นะครับอาวุธเปิดลึกไปทางเสาไกลหม่งตั้งมาตรงกลางแต่ว่า3คนของไทยสามหม่งมาได้อ้าวไปเข้าทางของแบงค์แล้วยิงอัดอีกทีนึงครับและโอบิต้ายังเซฟไว้ได้โดยสมพรยศยิงได้ครับแล้วให้ออกมาสวยครับที่ทุกคนลองแท้และออกมาทางซ้ายครับชานันตรงกลางมีเพื่อนแล้วเปิดไปทางเสาไกลสารัตเล่นไม่ได้นะครับต้องหมุนตั้งกลับมาแล้วก็ยิงไกลลูกนี้โอ้โหต้องปัดแฝกมาเข้าทางที่อัดลูกนี้อูยังเซฟไม่ได้ครับต้องเตะทิ้งในครึ่งหลังก็ได้โชว์ฟอร์มเลยนะครับสำหรับจันทพันธ์บอลครับผู้สาประตูทีมชาติอังกฤษรุ่นอายุไม่เกิน21ปีนะครับจังหวะแรกนั้นปัดบอลอาจจะเซฟไม่ดีนะครับแต่ว่าต้องชื่นชมจังหวะ2ครับเขายังล้มตัวได้ทันครับจากจังหวะลูกซ้ำของชนานันป้อมบุกขาที่เปิดมากขึ้นเลยครับมาแล้วชุติพลแทงทะลุช่องมาเอาละครับจังหวะยิงลูกนี้โอ้โหทีมยอดทีมครับดูฉูดฉาดมากขึ้นนะครับจากความเร็วของยูเซนที่เติมใหม่ยังตัดได้อีกครั้งแต่ว่าไปถึงเส้นหลังไม่ได้นะครับศิราศรีกำบังเจอสกัดเอาไว้จังหวะยิงด้วยเหลี่ยมเข้าท้ายของโยอิทินิดนะครับก็ยิงยากนะครับลูกนี้อาจจะต้องบังคับว่าบอลเข้าไปในกรอบพอดีแล้วเอาตัดกลับมาเปิดลูกนี้เดี๋ยวจะได้ลุ้นนะครับแต่ว่าเรอัลทีโอยังบงสกัดเอาไปได้งานชักมาเยอะขึ้นแล้วนะครับมาเยี่ยมหน้าบ้านบ่อยขึ้นแล้วครับในมุมอีกครั้งของทีมออสตาร์โอ้เล่นสวยครับพลิกตรงนี้โอ้โหมาดีเลยครับพี่โยได้จังหวะเข้าซ้ายยิงตรงนี้โดนไม่เต็มครับมาอีกทีนึงบายให้ต่อสุริยามาที่พี่โยหำชิ่งออกมาที่สุริยาอีกครั้งนึงเอาเข้าไปยัดลูกอัดเลยครับเด้งๆได้ดักยิงเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ1โดยพินโยอินฟินิตสัมผัสเกมในครึ่งหลังได้ประมาณ11นาทีนะครับต้องมีชื่อเบิร์ดสกอร์ให้ไทยแลนด์ออสตาร์ขึ้นนำเรดดิ้ง2-1ครับพินโยอินฟินิตว่าทุกเกมก่อนหน้านี้ก็ทุ่มสวยนะครับแล้วก็จบสกอร์ได้อย่างเด็ดขาดสำหรับนักเตะจากเพื่อนตำรวจพินโยอินฟินิตเปิดต้องชมสุริยาสิงห์มุ้ยนะครับเปิดเข้ากลางแล้วก็เป็นจังหวะที่มันสอดคล้องกับพินโยอินฟินิตนะครับยืนว่างอยู่พอดีครับ
มีชนะนันท์ป้อมบุปผายืดหลอกนะครับแล้วก็ดึงกองหลังของเรดดิ้งไปได้หลายคนครับคือจังหวะนี้ก็เป็นลูกเก่งของพินโยนะครับคือแตะยาแต่ว่ามีความเร็วในสปีดต้นครับถ้าไม่ที่พินโยอาจจะไม่ได้จังหวะนี้แล้วก็ยิงฉีดยาเข้าไปเลยครับเสยขาดส่งความนิ่งนะครับในจังหวะสุดท้ายแม้ว่าทางด้านของผู้รักษาประตูเรดดิ้งจะการอยู่นะครับแต่ตัวเรดดิ้งเลือกที่จะหลังจากนั้นก็ลงเล่นเป็นตัวจริง9เกมติดนะครับทำเพิ่มได้อีก2ประตูจังหวะนี้ครับก็เป็นอีก1ครั้งที่ทารันออสตาได้ลุ้นนะครับอัธวิศุขช่วยจากราชบุรี1คนแล้วเปิดจังหวะนี้มาโอ้โหล้นไปเสา2นั่นก็ได้ทักทายจากธนาเลยครับสัมผัสแรกยิงออกไปเชียร์จากแฟนบอลโดยเฉพาะเพื่อนตำรวจนะครับอย่างเลี้ยงเคลลี่แทนโฟซูนะครับแล้วก็ซามูเอลเอาละครับมาดูจังหวะนี้กันก่อนได้โอกาสยิงไม่ชนสามอันนะครับโอกาสของธนาได้หรือเปล่าโอ้โหยิงยังติดครับไม่ได้เป็นจังหวะลุ้นประตูของทารันออลสตาร์นะครับจากกิติพงษ์วงมานะครับได้ยิงชนเสาครับและอีกจังหวะต่อเนื่องจากธนาชนะบุตรให้ออกมาทำชิ่งกันยังเอาอยู่นะครับอภิสุทธิ์ช่วยจ่ายลูกนี้แล้วธนาได้โอกาสเข้าไปแม่จะยิงลูกนี้ยังตามสกัดได้ครับถึงลูกถึงคนเลยครับเรดดิ้งไม่ยอมง่ายนะครับลูกนี้ลาลันคูอยู่ครับหลายคนก็ต้องการโชว์ฟอร์มเต็มที่ครับลงเล่นทีมชาตินัดแรกแล้วโอกาสของเรดดิ้งมาเลยครับโอ้โหเปิดลูกนี้เอาเบลโปรเก็บเนี้ยครับโอ้ลงมาใช้เวลาไม่นานครับตีเสมอให้กับทีมกันได้ 2-2 เป็นการสัมผัสบอลครั้งที่ครั้งที่2หรือครั้งที่3ของเกมเท่านั้นนะครับโปรเก็บเนี้ยก็ทำประตูได้แล้วครับเรดดิ้งนำทารันออลสตาร์หากไปเป็น3ประตูต่อ1ต่อขออภัยนะครับเป็นตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2นะครับคนเปิดก็เป็นดูบิดิซาบูเอลนะครับเปิดให้แล้วเสียประตูจากลูกสนามแบบนี้ทั้ง2ลูกนะครับที่ไทยแลนด์ออสตาเสียงงมาเอาตัดกลับมาครับกลายเป็นเกมของไทยออสตาได้โอกาสยิงลูกนี้เฉียวเสาครับโดยอัธวิศุขช่วยนักเตะจากราชบุรีนะครับมานะครับหลังจากที่ถูกเรดดิ้งตีเสมอก็ยังมีโอกาสที่จะทำประตูขึ้นนำ 3-2 อยู่นะครับแต่ว่ายังไม่เด็ดขาดในจังหวะสุดท้ายสารัตน์กัญญโรจน์ธิติพันธ์เข้าขวาลองยิงไกลลูกนี้ก็บอลข้ามคานครับนัดแรกในทีมชาติชุดใหญ่ในยิงในเกมฟุตบอลเอเชียนคัพนะครับในการเจอกับทีมชาติอุมาตั้งใจสุดท้ายจบเกมนะครับเสมอกันไป2ประตูต่อ2ระหว่างไทยแลนด์ออลสตาร์เจอกับเรดดิ้งนะครับถือว่าคุ้มสำหรับแฟนบอลที่เข้าไปชมเกมนัดนี้นะครับได้ชม4ประตูในจังหวะการเข้าทำที่หลากหลายรูปแบบนะครับทั้ง2ประตูของเรดดิ้งที่ได้ประตูจากการเติมเต็มริมเส้นนะครับรวมทั้งลูกฟรีคิกของไทยแลนด์ออลสตาร์จากปกรณ์เป็มทักในช่วงท้ายครึ่งแรกครับท่านนะครับเข้าสู่วิธีเป็นการแข่งขันนะครับเป็นการแข่งขันไม่ได้เป็นทีมประจำเป็นตัวจริงนะครับแต่ไม่เล่นกันเป็นตัวจริงยังเซน่าเมืองนะครับกับทางติ๊กคลาร์กหมายเป็นนักเตะเคยต้องเล่นเจอกันที่สุวรรณภูมิสายนะครับครั้งนี้ยังเสมอนะครับกินไม่ได้นะครับซิโก้หลังจากเป็นนักเตะที่เคยแพ้เชลซีมาแล้วตัดกลับมาครับนี่บรรยากาศสดๆในการรับเหรียญที่ระลึกครับให้กับทีมพุทธศิลป์ก่อนนะครับในเกมวันนี้
ชัยนวลจันทร์นะครับหรือว่าฝีมือช่างธีรจิตสิทธิสุขเพื่อเป็นเกียรติให้กับทีมไทยแลนด์ออสตาร์ครับสูตรเท้านะครับกับสูตรสีน้ำตาลนะครับสำลิดคณะกัตตาสุขและคุณตรินทุกติณานนท์นะครับสองคุณเรดดิ้งครับสองในสามนะครับอีกหนึ่งท่านคือคุณหญิงรัสมาสิงห์วิกรนะครับทางกลุ่มทุนไทยก็ยังให้เกียรติเซอร์จอห์นมาเดสกี้นะครับซึ่งเป็นอดีตประธานสโมสรถือหุ้นอยู่จำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ดำรงตำแหน่งประธานร่วมนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่พลิกโฉมเรดดิ้งนะครับเอาละครับเราจะลาคุณผู้ชมไปพร้อมกับการรับเหรียญที่ระลึกนะครับของนักเตะทั้ง2ทีมนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในการถ่ายสดครั้งหน้านะครับวันที่8กันยายนเจอกันครับไทยเปิดบ้านเจอกับอิรักในบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2นัดที่3นัดสำคัญของทีมชาติไทยติดตามได้ทางไทยรัฐทีวีนะครับแล้วจบจากการถ่ายสดแล้วติดตามรายการพาเดทบันเทิงนะครับช่วงหน้ากับสัมภาษณ์คำต่อคำของคุณโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์นะครับติดตามได้จากทีมงานข่าวบันเทิงของไทยรัฐทีวีครับตรงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ